วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องธาตุจะเรียกว่าธาตุหรือว่าฐานก็ได้เพราะพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องของธาตุนั้นมันกว้างขวางพิสดารมากถ้าเราพูดกันย่อๆแต่เพียงว่าธาตุ4ไม่พูดกว้างออกไปก็ธาตุ6ธาตุ18ถ้าพูดออกไปกว้างหมดทั้งโลกเรียกว่าโลกธาตุแม้แต่พระนิพพานท่านก็เรียกว่านิพพานธาตุกว้างขวางมากว่าทั้งเรื่องธาตุธาตุคือสิ่งที่ทรงอยู่หรือทรงไว้ซึ่งสิ่งนั้นโดยเฉพาะคือมันทรงตัวของมันเองไว้จึงเรียกว่าธาตุอันนี้จะพูดถึงเรื่องธาตุดินว่าถึงเรื่องธาตุสี่ใช่ก่อนถ้ามันเกี่ยวเนื่องถึงเนื้อตัวคนเรามันเป็นธรรมอันหนึ่งตัวคนเรานั่นน่ะที่เป็นตนเป็นตัวเป็นก้อนอยู่เนี่ยคือก้อนธาตุทั้งสี่มันผสมกันเข้าเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ทรงอยู่ค่อยสลายไปแปรปรวนไปในคนที่สุดก็ดับแตก นั่นก็ไม่ผิดอะไรกันน่ะกับก้อนอิฐก้อนดินเขาทำอิฐเขาก็ต้องผสมน้ำเอาดินแห้งๆอ่ะดินแห้งๆมาผสมให้มันเหนียวขยำให้มันเหนียวแล้วก็มาปั้นเป็นรูปอิฐเรียกกระเบื้องหรือหมอกในทางธรรมท่านพระมาเปรียบมันกับหมอกคนเราท่านแต่ท่านไม่ได้เปรียบอย่างนี้เปรียบหมอกท่านเปรียบมันกับความแตกสลายคือว่าธรรมดาหมอกคือธาตุชนะดินที่เอามาใช้นะมีวันหนึ่งจะต้องแตกสลายท่านเรียกว่าพระมาเปรียบว่าหมอกมีคำบาลีว่ากุมภูปมังกายุมังวิดิตวาใครก็จะรู้จักซึ่งกายนี่ว่าเป็นเหมือนกับอุปมาเหมือนกับหมอกท่านว่านั้นจะอธิบายที่นี้อธิบายถึงเรื่องก้อนดินจะเรียกว่าหมอกหรือก้อนอิฐก็ตามนั้นเป็นธาตุอันหนึ่งซึ่งพูดแต่ตั้งเดิมคือว่าสัมภวธาตุนั้นเกิดจากบิดามารดาเราเกิดขึ้นมามีธาตุดินธาตุน้ำผสมกันเมื่อพูดถึงดินกับน้ำแล้วก็มีไฟมีลมประกอบกันนี่นะไฟกับลมอาศัยกันถ้าไม่มีลมไฟก็ไม่สว่างไฟก็ต้องดับดินกับน้ำก็เหมือนกันมันต้องอาศัยกันอยู่ด้วยกันต่างแต่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นแหละถ้าน้ำมากมันก็เหลวไหลไปใช่ถ้าดินมากมันก็ข้นแข็งไปใช่อาศัยอยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราพิจารณาทั้งเรื่องธาตุอย่าให้เห็นเป็นคนอย่าให้เห็นเป็นตนเป็นตัวให้เป็นเราเป็นเขาให้เห็นเป็นธาตุให้เห็นก้อนธาตุธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ท่านมาให้พูดถึงเรื่องใจยังไม่ได้พูดถึงเรื่องใจก่อนพูดได้เพราะวัตถุคือรูป ในแก่รูปธรรมทุกชิ้นทุกส่วนที่มีตัวของเราที่เป็นตัวตนของเราเกิดขึ้นมานี้เป็นก้อนอย่างนี้ก้อนดินดีๆนี่แหละธาตุดินน้ำผสมมาอยู่ดีๆเป็นลมกับไฟเข้ามาผสมอีกก็เลยแสดงปฏิกิริยามีการเคลื่อนไหวไปมาได้ถ้ามันมีไฟมีลมก็เคลื่อนไหวไม่ได้ยกมาเปรียบมันก็หุ่นตัวคนเราเขาไม่ผิดอะไรก็หุ่นเหมือนกันหรือยนต์ดังคำบาลีท่านว่าสรีระยนต์ตัวของเรานั่นคือสรีระยนต์ท่านว่างั้นท่านผู้ที่เห็นจริงแล้วในทางธรรมพิจารณาเห็นกายเป็นธาตุหรือเห็นเป็นธรรมแล้วนะไม่เหมือนกับพวกเราเห็นหน้าเห็นตาทักทายปราศรัยกันถ้าไม่ได้พูดอย่างพวกเราพูดกัน
พวกเราเห็นกันทักทายเนี่ยสบายดีหรืออย่างนั้นอย่างนี้พูดต่อก็สบายจ้ะในทำนองนั้นนะความเป็นจริงไม่ใช่สบายถึงหากจะมีทุกข์อยู่ก็ตามเถอะไม่เคยพูดว่าแม่ภูมิใจหรือทุกข์ใจไม่เคยแสดงออกมาหรอกนี่แต่โกหกกันทั้งเทแสดงจ้างนั่นน่ะความจริงนั้นไม่ใช่มันสบายขันนั้นนี่ไม่ใช่ขันสบายธาตุนั้นนี่ไม่ใช่ธาตุสบายธาตุทุกข์คือเกิดมาทนทุกข์ทรมานคือว่าก่อนที่จะมาเกิดมาเป็นคนแต่ปฏิสนธิก็ทนทุกข์อยู่แล้วในท้องของมารดาก็ทำมากระแสสาหัสที่จะทุกข์เอามาเป็นตนเป็นตัวเป็นเด็กเป็นเล็กกระแสสาหัสที่จะทุกข์ก็ดูที่เราเห็นนั่นนอนอยู่ในผ้าอ้อมอยู่ในกระดุ้งดิ้นอยู่เดียวๆอยู่นั่นมันสุขตรงไหนเติบโตขึ้นมาก็ทำมาหาเลี้ยงชีพกลางแดดกลางฝนกลางแดดกลางฝนแสนสาหัสทนทุกข์ทรมานจะหาอยู่ในร่มในเงาก็แสนทุกข์ทรมานจะออกกลางแดดกลางฝนก็แสนทนทุกข์ทรมานไม่ใช่สุขเห็นนั้นที่ท่านพูดความจริงท่านไม่ได้พูดว่าสบายดีอย่างพวกเรา ท่านถามเขาไม่ได้ถามว่าท่านสบายดีหรือท่านก็ไม่ได้ถามนั้นท่านเอ่ยขึ้นเบื้องต้นว่าสรีระยันตังจตุจักกังนวัฏวารังธรรมนิยังท่านว่างั้นจตุจักกังสรีระยนสรีระยันตังจตุจักกังสรีระยนอันมีจักสี่มีทวารเก้าพออดกลั้นอยู่หรือท่านว่างั้นท่านจึงเรียกว่ายนต์คือตัวของเราเนี่ยเป็นสรีระยนต์มีจักสี่กิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าจักสี่หมุนไปหมุนมากลับไปกลับมาเวียนไปเวียนมาเรียกว่าจักสี่มีทวารเก้านับดูตาหูจมูกของเราทั้งทวารหนักทวารเบาเรียกว่าทวารเก้าคำนี้ยังเพราะอดกลั้นอยู่หรือท่านว่าไงเพราะอดทนทุกข์ได้หรือคำว่าอดกลั้นก็หมายว่าทุกข์นั่นเองแต่ภาษาท่านหลวงท่านพออดกลั้นได้หรือคือไม่ถึงกับว่าอดไม่ได้คำว่าอดกลั้นนี่ก็หมายถึงทุกข์อันนี้ทุกข์ก็เพราะว่าทนเรียกว่าทนทุกข์คือทนคืออดทนนั่นเองก็หมายถึงเรื่องทุกข์นั่นแหละแต่ท่านหลวงท่านว่าพออดกลั้นท่านไม่ว่าทุกข์หรือท่านไม่ว่าถ้าท่านผู้เห็นแล้วเข้าใจตามเป็นจริงแล้วท่านไม่เป็นทุกข์ท่านทนทรมานไปตามวิบากจึงว่าพระอดกลั้นได้หรือท่านว่านั้นยังไม่จะไม่เหมือนกับพวกเราพูดของจริงมีพูดถึงเรื่องธาตุธาตุอันนี้เนี่ยเหมือนกับเขาเอามาปั้นหม้อดังอธิบายมาแล้วหม้อนั้นเขาปั้นเป็นรูปต่างรูปเล็กรูปโตจะเป็นรูปปากกว้างปากแบนหรือรูปปากพร้อมก็ตามใจเถอะก็เหมือนกับปั้นคนนั่นแหละคนบางคนก็เตี้ยบางคนก็สูงโปร่งบางคนก็อ้วนทึกทึกบางคนก็ขาวบางคนก็ดำบางคนก็สารพัดที่จะเป็นไปก้อนอิฐก้อนดินก้อนดินแต่ละก้อนไม่เหมือนกันหรอกสภาพของก้อนดินนี่แหละคนมามองดูก้อนดินนะคะนี่ถ้าแย่งซื้อแย่งขายก็มันก็เหมาะแล้วแต่จะขายถูกขายแพงตามราคาที่ชอบและไม่ชอบถ้าชอบมากก็ขายแพงถ้าไม่ชอบก็ขายถูกแย่งซื้อแย่งขายกันเรื่องหมอกคือคนเรามันมีสภาพเช่นนี้เรื่องของธาตุมันพิสดาร
าติอันนี้มันพิสดารมากใช้ไปชั่วขณะหนึ่งครู่หนึ่งคราวหนึ่งหม้อเขาปั้นดินธรรมดาที่ดินเขามาปั้นในดินเหนียวเขาต้มของที่ยังว่าท่านสุกให้มันสุกของสดให้มันสุกแต่หม้อคือคนเราต้มของสุกแล้วให้มันละลายให้มันแยกย่อยต้มกันอยู่ทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนหม้อดินเขาก้นปั้นจากดินเหนียวนะเขาต้มเป็นครู่เป็นยามแล้วเขาก็ปลดใช่หม้อคือก้อนดินคือคนเรานะต้มอยู่ตลอดกาลมีเรื่องธาตุอธิบายถึงเรื่องธาตุดินให้พิจารณาด้วยตนเองการพิจารณาถึงเรื่องธรรมกรรมฐานนั้นอย่าเป็นนั่งรับหูรับตาให้ซึมเซ่ออยู่เฉยถ้าหากว่าเราไปนั่งซึมเซ่ออยู่เฉยไม่คิดนึกอะไรหรือว่าไม่อยู่ด้วยความสุขสงบอย่างเดียวแล้วไม่ได้ความรู้ไม่ได้เห็นจริงตามเป็นจริงถูกอยู่ที่แรกมันไม่สงบหัดมันสงบซะก่อนเมื่อสงบแล้วนะให้คิดค้นของอันนี้ตรวจตราของอันนี้พิจารณาของอันนี้ให้เห็นเป็นตามเป็นจริงเนี่ยว่าปัญญาหัดอบรมปัญญาให้เกิดวิชาความรู้ จะได้ไม่เป็นกังวลห่วงใหญ่ในเมื่อหม้อแตกหรือหม้อบินเห็นตามเป็นจริงถ้าหากว่าไม่เห็นตามเป็นจริงแล้วนั่นไม่ใช่แต่หม้อภายนอกภายในเหมือนกันภายในและภายนอกเหมือนกันอย่างตัวของเราเนี่ยเจ็บปวดนิดๆหน่อยก็เข้าใจว่าเราเจ็บเราปวดจ้ะเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอนิดๆหน่อยก็เข้าใจว่าตนเป็นฮะเรียกว่าหมอบินเวลาจะแตกกระดาษจริงๆจังร้องส่วนข้างจะได้อะไรอวรพ่อไม่เห็นเป็นหมอไม่เห็นเป็นธาตุหมอภายนอกมันบินถ้าหากว่าเราถือเป็นของเรานั่นก็ว่าตายกูตายมันบินเล็กๆน้อยๆพอดีถึงกับตายช่วยชามกันเหมือนกันมันถือเป็นตัวของมันเลยน่ะไม่ถือว่าเป็นของภายนอกเพราะความอาไรอาวรเพราะความไม่เข้าใจตามเป็นจริงแล้วมหัศพ่อนามหัศอย่างนี้ไม่ใช่แต่มุ่งแต่ว่าจะเอาความสงบถ่ายเดียวเนี่ยไม่ใช่มุ่งแต่จะพิจารณาอย่างเดียวเมื่อไม่สงบก็หัดให้มันสงบเมื่อสงบแล้วอย่าให้มันนิ่งเฉยอยู่หรือยินดีติดกับความสุขสงบให้ออกมาเพ่งพิจารณาหรือก่อนที่จะเข้าถึงความสงบก็ตามถ้าหากเราเพ่งพิจารณาอยู่ในอันเดียวเช่นพิจารณาเห็นเป็นก้อนดินและเห็นธาตุดินตัวของเราเนี่ยเพ่งพิจารณาเป็นธาตุดินตลอดเวลามันชัดขึ้นไปภายในใจแล้วจิตจะดิ่งแน่วลงไปเลยเข้าถึงภาวนาสมาธิสงบแต่ลักษณะที่สงบเนี่ยไม่ใช่มันจะอยู่ได้ตลอดกาล จำเป็นจะต้องถอนมาอีกเหมือนกันถอนออกมาให้พิจารณานี่แหละธาตุความธาตุเนี่ยมีวิธีภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นจึงจะเดินไปได้สะดวกจึงจะมีเครื่องอยู่ไม่หงุดหงิดไม่ลำคาญถ้าอยู่แต่ความสงบถ่ายเดียวนานๆนะเขาก็ลำคาญขี้เกียจเบื่อหน่ายถ้าพิจารณาถ่ายเดียวไม่มีความสงบเป็นรากฐานก็จะเดินเปิดเปิงไปเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ไม่ชัดไม่เจนพิจารณาไปแล้วก็แล้วเลยขี้เกียจเลยเบื่ออีกเหมือนกันมันไม่ชัดมันไม่ทราบซึ่งมันไม่ดึงดูดเข้าไปหาใจมันไม่เป็นเครื่องชำระสักแต่ว่าพิจารณาแต่มันไม่ชำระจิตใจให้ฟองใสสะอาดไปทั้งไปพร้อมกันพูดถึงเรื่องธาตุดินต่อไปพูดถึงเรื่องธาตุน้ำ
คือตัวของเราอาการสายที่สองที่เราพากันสวดอยู่นั่นถ้าดินก็อาจจะพูดถึงเรื่องเกสาลมานะขันธ์ตาประจุเราธาตุดิน18หรือ20ธาตุน้ำ12มีน้ำดีน้ำเสลต์เป็นต้นที่สวดกันอยู่น้ำนี่แหละอยู่ในตัวของเรามีสารพัดน้ำแดงก็คือน้ำเลือดเส้นเลือดแดงน้ำขาวก็เส้นเลือดขาวก้อนต่อมเลือดขาวก้อนเลือดขาวน้ำมูกน้ำลายเสลต์น้ำดีก็ดำน้ำเหลืองก็เหลืองน้ำรังเลือดนั่นเองน้ำมูกน้ำมูดใสขาวเราดื่มน้ำลงไปอย่างเดียวเท่านั้นอ่ะตาพิจารณาลองดูสิมันไปอยู่ในพุงของเราน่ะที่มันเก็บน้ำไว้เนี่ยมันก็ซึมซาบไปในเส้นเอ็นต่างๆตามประสาทต่างๆทั่วสารพางกายมันสูบฉีดเข้ามาตามมันมีเครื่องสูบเองของมันมันต้องสูบฉีดไปตามเลือดนะไปทั่วเส้นสารพางกายเส้นเลือดเล็กๆมันส่งกันไปเวียนวนกันไปเวียนวนกันมาไปทั่วทั้งปลายเท้าปลายมือแล้วก็วนกลับคืนมาอันใดที่มันควรที่จะไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหรือไปหล่อเลี้ยงกระดูกหล่อเลี้ยงอะไรมันก็ไปหล่อเลี้ยงตามเรื่องมันนะเศษนี่ก็วกกลับคืนมามาอยู่ในกระเพาะมันใช้การไม่ได้ก็ขับถ่ายออกมา อาหารก็เหมือนกันมันยังแยกเจี๊ยกไปเองเข้ามานี่ท่านจึงว่ายนต์เครื่องยนต์เครื่องจักรเครื่องยนต์พิสดารก็ยนต์ฝรั่งเขาทำรถรามันยังใช้เพียงน้ำมันดินสินน้ำมันเครื่องพอเปิดออกมากับพอไฟติดแล้วมันก็เครื่องหมุนอันนี้ไม่ใช่นะนี่มันไปทั่วหมดทางเส้นทางกายไม่ต้องใช้น้ำมันนั่นนะใช้น้ำธรรมดานี่แหละมันได้กลับกลายไปเป็นเลือดเป็นน้ำมูกน้ำลายเป็นน้ำล่างเนื้อเป็นน้ำดีน้ำเสด็จเป็นไปหมดมันไปกระจายกันไปปรุงไปแต่งนั่นเองอาหารก็ทานไปแห่งเดียวเนี่ยรวมไปแห่งเดียวกับน้ำมันน่ะแต่มันแห่งย่อยแห่งซึมซาบไปหล่อเลี้ยงภายในของมันเองแล้วไม่รู้เรื่องกับมันหรอกหามาได้แต่เสียงว่าเปิบเข้าปากของเราเนี่ยเคี้ยวแล้วก็คืนลงไปมัดเรื่องมัดภาระของเราที่เราหามาให้อันนั้นเป็นภาระของมันเป็นไปเองดีซะด้วยเราทำกระสู่ไม่ได้ใครๆจะทำสู่ไม่ได้มันต้องทำของมันเองจะ พูดถึงเรื่องน้ำคนเราจะมีผิวพรรณพุทธผ่องก็มีนิ่มนวลเพราะน้ำหล่อเลี้ยงถ้าน้ำไม่หล่อเลี้ยงมันก็ต้นไม้เนี่ยมั้งเหี่ยวเฉาน้ำเนี่ยมันหล่อเลี้ยงถ้าหากว่าเครื่องจักรมันไม่ดีมันมีคนมีการทำงานไม่คล่องไม่สะดวกถ้าเกิดวิกาลเหมือนกันนี้เกิดเป็นหวัดเป็นไอเป็นน้ำมูกไหลออกมาหรือว่าเลือดก็ไม่ปกติการเย็นอะไรหลายเรื่องหลายอย่างยังเลยแล้วขับถ่ายมันก็ไม่ปกติทำให้มีคนมีการ นี่พูดถึงเรื่องน้ำ มีคุณมีโทษแต่พร้อมๆกันไม่ว่าดินกับน้ำมันอาศัยซึมซาบไปด้วยกันนี่พูดถึงเรื่องลมการอธิบายและเบื้องต้นไฟกับลมไปอยู่ด้วยกัน
ไฟอยู่ตรงไหนตัวคนเรามันมีไฟคำว่าไฟที่หมายความในการอบอุ่นเรียกว่าไฟนักวิทยาศาสตร์เขาคิดข้อแล้วว่าคนเรานั่นน่ะมีกระแสไฟอยู่ภายในถ้าหากว่าจะมีข้อวิจารณ์น้ำเอามาใช้โอ้จะได้พลังไฟฟ้าเยอะแยะทีเดียวในตัวของคนเราใครไปสุมไว้หรือใครไปตีไปต่อมันล่ะมันปลนปืนของมันเองมันสร้างพลังของมันเองพลังไฟฟ้ามันสร้างขึ้นมาเองเพราะมีลมนั่นแหละถ้ามีลมมันก็สร้างไม่ได้ไฟกับลมมันอยู่ด้วยกันนั่นอธิบายมาแล้วมันสร้างพลังเข้ามันเองให้อบอุ่นไปทั่วทั้งทางกายถ้าตรงไหนอบความอบอุ่นคือไฟไม่มีตรงนั่นก็เรียกว่าวิการไฟไม่มีลมมันก็ไม่ถึงลมไม่ถึงไฟก็ไม่ไปท่านอธิบายไว้ถึงเรื่องลมกับไฟ แยกไว้ไฟนั่นน่ะทำกายให้อบอุ่นอย่างหนึ่งเผาอาหารให้ย่อยอย่างหนึ่งทำความกระวนกระวายร้อนจัดไม่สบายนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็เผาร่างกายให้สุดโศกแก่เท่าชรานอย่างไฟมีสี่อย่างหน้าที่ของมันท่านแยกออกที่จริงมันก็ทำหน้าที่มันพร้อมๆกันแหละแต่ท่านแยกออกไฟสี่กองนี่แหละมันทำงานพร้อมๆกันน่ะแต่ที่ท่านแยกออกนั่นว่ามันทำกายให้อุ่นเมื่ออุ่นมันก็ทำอาหารให้ย่อยได้มันก็สุดโศกไปในตัวมันทำให้กระวนกระวายนั่นถ้ามันร้อนมากๆแต่ท่านแยกเป็นสี่ส่วนลมเนี่ยท่านแยกเป็น6ส่วนลมขึ้นข้างบนทำให้เอื้อมโอ้มันเลอะทำลงลมขึ้นพัดขึ้นข้างบนลมพัดลงข้างล่างคือมันขับให้ขับลมออกลงไปข้างล่างเรียกว่าระบายลมหรือเผยลม ลมในท้องมันดังโคกะโคกะลมในท้องลมในไส้ปั่นป่วนอยู่ภายในมันก็ขึ้นในทะเลแล้วเหมือนกับลมอยู่บนอากาศดังโคกะโคกะลมพัดไปในตัวก็หมายความทั้งลมที่มันพาให้ไฟอบอุ่นไปที่อธิบายมาแล้วลมพัดขึ้นข้างบนลมพัดลงข้างล่างลมในท้องลมในไส้ลมหายใจเข้าออกนั่งออกไปอย่างลมหายใจเข้าออกนั่นแหละพอหายใจเข้าไปแล้วก็พุทสูบเข้าไปท่านมดภาระพุทสูบเข้าไปแต่ไฟสูบมันก็ระบายออกมาแต่พวกที่มันไม่ทันออกไปนั่นสิเนี่ยมันนำไปมันกระจายไปมันไม่ทันออกมามันกระจายไปมันก็เทือนกันเหมือนกันพอสูบเข้าไปมันก็เทือนมดขึ้นไปมือไปเท้าผมพอหายใจมามันก็กระเทือนมาเลยยุบวูบวาบวูบวาบกระทั่วทั่วถึงกันหมด ทำไมท่านยังให้พิจารณาทั้งเรื่องไฟและลมอย่างอธิบายทำไมจึงให้พิจารณาอย่างนี้ก็ดังอธิบายให้ฟังมาแล้วอ่ะเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนคนเราเป็นสภาวะคือจักรเครื่องจักรอันหนึ่งซึ่งมันทำงานตามหน้าที่ของมันอยู่นะเราจะได้เห็นให้เห็นตามเป็นจริงมันเสียในขณะใดเมื่อเครื่องจักรมันใช้งานเดินได้คล่องอยู่แล้วก็สบายเดินไปมาคล่องแคล่วทำการทำงานภาระทุกอย่างต่างๆได้ก็คล่องแคล่วถ้าหากว่าเครื่องติดขัดก็เหมือนกับรถลาเนี่ยสิมันก็ไปไม่ได้เรียกว่ารถตายเรื่องไม่สะดวกถ้าเครื่องเรือก็เรือตายไม่ทำงานคนเรามันตายเป็นชิ้นเป็นส่วนถ้าหากว่ามันตายหมดแล้วจะไปไม่รอดจริงๆก็เรียกว่านอนตายจริงๆแต่บางอย่างมันไม่ตายหมดนี่มันขัดข้องเช่นเจ็บไข้ไม่สบายลุกไปมาก็ได้อยู่แต่มันคล่อง
อาหารที่เราทานก็ได้แต่มันไม่อร่อยอร่อยไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายไม้มือก็ยกได้แต่มันไม่แข็งแรงอันนี้การเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะเดินหน้าให้เห็นขันที่ท่านเรียกว่าขันคือธาตุอันนี้แหละเป็นขันเรียกว่ารูปขันหมายความถึงกองที่ดินยังเรียกว่ารูปขันน้ำขันนั่นหมายความถึงกองอาการอาการของที่อยู่ในดินนั่นนี่นี่กองดินนั่นเนี่ยเช่นรู้จักเจ็บจักปวดรู้จักเย็นร้อนรู้จักจดจำเรียกว่าสัญญารู้จักปรุงจักแต่งเรียกว่าสังขารหรือมีความรู้สึกอันนี้เรียกว่าวิญญาณจึงรวมเรียกว่าอันนี้เรียกว่าสังขารมีวิญญาณครองคือมีความรู้สึกครองถ้าหากมันมีความรู้สึกก็เหมือนก้อนอิฐก้อนหินอันนั้นเรียกว่าสังขารมันมีวิญญาณครองท่านจำแนกแจกให้คนเข้าใจให้ผู้นักภาวนาพิจารณาหลายชั้นหลายเติมหลายเรื่องหลายอย่างให้พิจารณาขันให้พิจารณาธาตุดังอธิบายมานี้แล้วยังไม่แล้วเอ้าถ้าไม่ชอบใจงั้นให้พิจารณาอีกในหนึ่งให้พิจารณาเห็นเป็นขันธ์ใช่ให้เป็นกองของรูปให้เป็นกองของนามไม่ใช่ตัวใช่ตนเหมือนกันเป็นขันธ์ต่างหากแต่มารวมอยู่ในที่เดียวคือมารวมอยู่ในก้อนอันเนี้ยถ้าหากว่าไม่ถนัดไม่ชัดนะให้พิจารณาอีกให้เป็นอายตนะคือว่าให้เห็นรูปกับนามให้เป็นอายตนะนี่ว่าตาเป็นอายตนะภายในรูปเป็นอายตนะภายนอกหูเป็นอายตนะภายในเสียงเป็นอายตนะภายนอก จมูกลิ้นกายเป็นอายตนะภายในกลิ่นรสสัมผัสเป็นอายตนะภายนอกใจเป็นอายตนะภายในความคิดนึกเข้ามาสัมปยุตกับใจนั้นเนี่ยอายตนะภายนอกเอาพิจารณาอันนี้ก็ได้ถ้าไม่อย่างนั้นท่านแยกให้พิจารณาหลายเรื่องหลายอย่างเพื่อให้มันเหมาะสมแก่จริตและความคิดความนึกของคนนั้นความพอใจของคนนั้นมันจะมีเครื่องอยู่ถ้าเข้าไปพิจารณาเห็นชาติมันสนุกสบายมันเพลินอยู่เลยปฏิบัติไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกเบื่อสนุกเพลินอยู่คนเดียวคล้ายๆกับมีคนสนทนาพูดจาเรื่องพุทธศาสนาอะไรอย่างนั้นจึงว่าจะให้มันไปสงบนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้มันรำคาญเบื่อเป็นหนึ่ง เราศึกษาเราเรียนมันไม่ใช่เรียนไม่ใช่เรียนเอาไปเก็บเรียนเอามาใช้เราฟังไม่ใช่ฟังเอาไปเก็บไว้เฉยๆหรือฟังเอาไปทิ้งเนี่ยฟังให้คิดพิจารณาต่างศึกษาพิจารณาต่างพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจจำหมู่นี้แล้วเอามาคิดค้นให้เห็นตามมันเป็นจริงมันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาให้เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมให้เห็นเป็นแต่ว่าขันห้าอายตนะหกและอายตนะสิบสองไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่อะไรทั้งหมดที่ท่านแสดงถึงเรื่องสติปัฏฐานพิจารณากายเห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ตนบุคคลและของพิจารณาถึงเวทนาพิจารณาถึงจิตถึงธรรมก็เหมือนกันให้เห็นเป็นสักแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่เรา
ม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ตัวบุคคลของเขามันก็แน่นอนนะสิถ้ามาเห็นอย่างที่ว่านี่มันจะเป็นอะไรไม่มีอะไรคนเราลองเอาชื่อคนออกลองดูที่มันเป็นอะไรคนไม่ให้มีแหละจะเป็นตัวอะไรก็ไม่ต่างถ้าพิจารณาเป็นธาตุก็เป็นธาตุเลยใช่พิจารณาขันก็เป็นขันเลยใช่พิจารณาอายตนะก็เป็นอายตนะเลยใช่ถ้าไปพิจารณาถึงอะไรทั้งหมดเห็นตั้งโดนโดอยู่เฉยๆนี่แหละมันก็เป็นตัวอะไรก็ไม่ต่างอันนี้เรามาเรียกว่าคนนี่เฉยนี่นะมันก็ถูกต้องอยู่เหมือนกันนั่นแหละมันละคนจะเรียกว่าคนมันมีพร้อมว่าทุกอย่างอยู่ในนี่มีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งดินน้ำไฟลมผสมกันอย่างคนและคนนี่มั้งมีทั้งธาตุขันธ์อายตนะมีครบหมดเรียกว่าคนก็ถูกอยู่แต่ยังลืมใช่คนเรามีผู้สมมุติครั้งแรกก็น่าชมแต่เราไม่คิดถึงเรื่องคนนะสิเรื่องแล้วก็เข้าใจว่าเราเฉยๆนี่นะเรามันเป็นอันถือซะนะคนนั้นมันไม่ใช่ถือเรื่องถือแต่เราการไปถือคนนี่นั่นเขาว่าสัตว์โกรธใหญ่โกรธโตถือว่าเราเป็นสัตว์ไปเถอะเพราะเขาว่าสัตว์ถือว่าคนก็แล้วกันเลยไม่พิจารณาท่านถือว่าคนในพิจารณาท่านคนนะมันไม่มีอะไรแท้ๆนี่นะมันละคนก็อยู่หลายเรื่องหลายอย่างอย่างนั้นมาถึงเรื่องรูปก็อย่างว่ามาแล้วมีธาตุขันธ์อายตนะเขาพูดมาถึงเรื่องนามได้ก็โอ้โหเยอะแยะความโลภความโกรธความหลงมาอยู่ในน้ำมดมาอยู่ในกองคนนั่นหมดเลยความเกลียดความโกรธความรักความชังมาอยู่ในน้ำมดความทะเยอทะยานดิ้นรนมากกองอยู่ในคนนั่นหมดนี่ว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีชื่อว่าคนเสียหมดเรื่องกันไปพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยพิจารณาเนี่ยธาตุขันธ์อายตนะดังอธิบายมานี่นะคือให้ทิ้งคนนั่นเองสมมติให้ทิ้งสมมติมันทิ้งเองถ้าไปเห็นนะมันยังเหลือแต่บัญญัติคือบัญญัติคือมาใหม่แต่บัญญัติว่าดินนี่มันมีทั่วไปเลยไม่ใช่แต่เราใครจะมาด่าดินใครจะมาว่าดินใครจะมาเกลียดโกรธดินดินมันก็ไม่เกลียดไม่โกรธคนเราพิจารณาเห็นเป็นดินทั้งหมดเรื่องมันไปดินถ้าฟังของมันจะพังลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ดอร้องอุยไออะไรกันเดี๋ยวใครไปขุดมันก็ไม่เห็นมันร้องมันคางเลยเนี่ยพิจารณาเห็นเป็นดินพระองค์บัญญัติอย่าให้มันเป็นตัวให้เป็นอย่าให้เป็นคนให้เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปใช่ไหมเนี่ยเห็นเป็นยนต์ไปใช่ไหมเพราะการบัญญัติอย่างนี้เนี่ยมันไม่เข้าใครมันเป็นของสาธารณะถ้าว่าคนแล้วคันว่าตัวมันคนคือเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันเป็นมันเป็นบัญญัติเฉพาะขึ้นมาแต่มันเป็นเรื่องสมมติเฉพาะขึ้นมาไม่เข้าไปยึดมีธรรมะไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ที่ตัวของเรานี่ทางนั้นถ้ามาเพ่งพิจารณาให้ถูกหลักแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นเราปฏิบัติธรรมแต่รู้ไม่รู้จักธรรมจะไม่ทราบจะปฏิบัติยังไงจึงจะถูกธรรมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องปฏิบัติที่อื่นไม่ต้องพิจารณาที่อื่นพิจารณาตรงนี้แหละตรงก้อนธาตุนี่แล้วกลายเป็นธรรมขึ้นมาคือไม่ได้เป็นเราไม่ใช่เราเขาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นนั่นเป็นเห็นแต่ว่าเนี่ยเข้าแนวสติปัฏฐานเท่านี้เมื่อเป็นฉะนั้นสติจะตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นั้นคือเราพิจารณานะมันชัดได้อีกก่อนมันจะแน่วแน่นี่มันเห็นชัดอย่างนั้นจิตสติมันมั่นคงในเรื่องนั้นมันไม่วอกแวกมันไม่สงสัยไปที่อื่นเห็นตัวเราตัวเขาหรือเห็นคนอื่นเหมือนกันหมดเห็นอะไรทั้งปวงหมดเป็นสภาวะเช่นนั้นเหมือนกันนั้นสักแต่ว่าด้วยกันทั้งนั้นมันก็สบายจิตใจของเราเปิดกว้างเห็นว่าเห็นธรรมคือเห็นอย่างนี้เองได้ธรรมคือได้อย่างนี้เองรู้ธรรมเห็นธรรมถึงธรรมคือถึงนี้เองไม่ใช่ไปถึงที่อื่นที่ไกลไม่ใช่เดินก้าวไปหาไหนหรอกมันโผล่มันพุทธขึ้นมาเอง
ถ้ามันถูกต้องมันชัดขึ้นมาแล้วอย่างถ้ามาจากอุทปาทิจักขุงอุทปาทิท่านแสดงเนี่ยจักสุคือปัญญาปัญญาจักสุได้ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาจักสุปรากฏขึ้นมาปัญญาทัปปาทิรู้ทั่วรู้รอบหมดไม่ว่าที่ไหนตัวเราคนอื่นเหมือนกันรอบข้างเหมือนกันกับเราเหมือนกับเราที่ปัญญาเห็นเหมือนกันหมดมีสภาพเช่นเดียวกันหมดวิชชาทัปปาทิไม่ต้องถามคนอื่นไม่มีการสงสัยมันชัดแจ้งแล้วไม่ต้องการไม่มีการสงสัยใครจะว่าไงไม่เชื่อไม่ยอมมันชัดเจนหายสงสัยนี่ท่านว่าหมดสงสัยในพระรัตนตรัยแล้วหมดสงสัยในธรรมคำสอนอย่างคือหมดมันหมดสงสัยเองอะโลโกทปาดิมันก็สว่างแจ้งถึงจะลับตาอย่างมันก็แจ้งมันก็สว่างอย่างมันสว่างในใจไม่ได้มองดูด้วยตาหรอกมันมองดูด้วยใจเห็นด้วยใจเห็นแจ้งสว่างด้วยใจชัดเจนทะลุทุกโปร่งหมดทั่วทั้งจักรวาลเลยมีสภาพเช่นเดียวกันนะจึงไม่ใช่ไปถึงไม่ใช่ก้าวเดินไปถึงถึงธรรมแท้จริงคือธรรมปรากฏโผล่ขึ้นมาตรงนั้นเรียกว่าเกิดขึ้นในที่นี้อุทปาทิพระองค์ก็เกิดขึ้นมาแล้วปัญญาจักขุอุทปาทิพุทโธปัญญาจักขุพระองค์ได้เกิดขึ้นมาแล้วเกิดที่นั่นเองเห็นในที่นั้นเองชัดในที่นั้นเองเลยหมดสงสัยในที่นั้นจึงเกิดปัญจึงเกิดวิสาลธาแก้วกล้าเป็นสิหานาถว่าเราได้ตรัสรู้แล้วได้สำเร็จพระโพธิพานแล้วเราถึงพระสัมมาสัมพุทธญาณแล้วประกาศโฆษณาดังกังวานทั่วทั้งโลกเลยเนี่ยอธิบายทั้งเรื่องธาตุขันธ์อายตนะมาโดยลำดับคือพิจารณาตัวของเราให้เห็นที่ตัวของเราจึงแสดงเรื่องต้นว่าธาตุตัวฐานอธิบายวันนี้เรียกว่าธาตุตัวฐานอธิบายมาก่อนเพียงเท่านี้แหละวันนี้ ที่เราภาวนาอะไรก็ไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่พิจารณาอะไรก็ไม่พิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเพ้อซึมไม่รู้จักที่พิจารณาแท้ที่จริงมีอยู่ของเรามีอยู่หมดเรื่องทั้งหลายนี้ถ้าหากเอาปัญญาไปสอดส่องโดยพิจารณาก็จะเจอตัวของมากนี่เป็นไงที่นั่นเหตุนั้นจึงว่าเราก็มาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้วทุกผู้ทุกคนจงน้อมเอาสิ่งอันนี้จงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี่แหละนอกจากเราพิจารณาแล้วนอกจากเราจะพิจารณาแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะทำเรียกว่ามาทำความเพียรภาวนาเลยคือให้พิจารณาเท่านี้ก็พอให้เห็นชัดเจนเลยค่ะเรียกว่าเราภาวนาพิจารณาเท่านี้แหละเหตุนั้นจึงว่าให้ตั้งใจอุตสาหะวิริยะประกอบความภาคเพียรทำโดยความไม่ประมาทจะเห็นอำนาจอานิสงส์ของการพิจารณาดังอธิบายมาอย่างนี้ค่อยทำใจให้สงบค่อยผ่อนลมหายใจให้อ่อนๆลมให้ค่อยๆลงจนจับจิตได้คือว่าลมหายใจท่านผ่อนลงก่อนมันก็อารมณ์ต่างๆมันก็ค่อยผ่อนลงตามเราจึงจับเอาอาการนั่นน่ะอาการที่มันผ่อนลงนะกำหนดลงแน่วแน่ลงในนั้นน่ะคำว่าอารมณ์มันก็สมกันคือมันมีลมมันเอง
ลมผ่อนก็ผ่อนตามย่างความเจ็บความปวดต่างๆนั้นขั้นลมหายใจอดทนจุดขั้นลมหายใจอดออกเลยผ่อนลงผ่อนลงจุดขั้นลมหายใจมันก็หายค่อยหายค่อยเบาไปทีนี้เราจะจับลมเราจะจับอาการของใจมันผ่อนลงอย่างนั้นแล้วเราก็จับอาการนั้นอย่าไปถือเอาลมให้ถือเอาผู้รู้ผู้มันสงบผู้มันอยู่คงที่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากนั้นไม่มีอะไรถึงมีก็ไม่มีประโยชน์คนตายไม่เห็นมีรู้สึกอะไรมันมีคนเป็นอยู่ยังไปรู้สึกเหตุนั้นน่ะตัวนั้นน่ะผู้รู้นั่นน่ะยังมีอยู่ผู้รู้นั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นหมดจึงค่อยจับกับผู้รู้นั้นคนเดียวสิ่งอื่นมันก็วางไปหมดกำหนดอย่างนี้จึงจะได้ความสงบเอาละ ลึกลงประกอบความเพียรเพราะมาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไงต้องรีบเร่งทำอย่าให้มันพอให้มันทันกับการกับเวลาสมัยอยู่ช้าไปมันจะไม่ทำกาดถ้ามาทำตลาดก็ทำกาดตัวเองเลือดเจียวรีบพายอย่าให้มันสายดอกบัวจะเหี่ยวเข้ามาตัวของเรามันเหี่ยวทุกวันทุกวันเลือดเจียวจะรีบพายก็อย่าให้มันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอเข้ามาต้องควรถ้าหากเป็นดอกบัวก็งอมาทั้งร่วงหมดก็มีเที่ยงพอบานด้วยกันที่เวลานี้เขาได้กลิ่นหอมบันดาลด้วยกันชีวิตยังมีเครื่องหมายในขณะที่ว่ามันกำลังบานนั่นคือเรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่ซึ่งเรียกว่ามันบานอยู่ยังยอมรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันเรียกว่าบานทั้งหนุ่มและแก่ เรียกว่าบานแล้วมันรับธรรมะคำสอนพระเจ้าเรียกว่าบานแล้วเพราะมันแก่ทุกวันทุกวันจนกระทั่งฝันวันนี้แล้วไม่ยินได้ฟังแล้วไม่เชื่อบานถ้าหากนิ่งนอนใจไม่พักไฟถึงคุณงามความดีเรารักษาจิตใจของเราไม่ได้จิตใจของกดกองไม่อยู่นิ่งนอนได้ในวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าเขาไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ทราบจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่ในเวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษาความสงบอบรมให้เข้าถึงเอกคตาลงสมลงอัตตนไอลงเอกคตาจิตให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วหมดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่งสายไปให้อะไรมาควงหมดเรื่องความการที่ลงปัจจุบันนั้นรักษาอุปายนั้นไว้กำหนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นน่ะเป็นการชำระแก้ไขตนเองในตัวลงถึงอัปปนาแล้วมันก็
เห็นลงที่มุขจาระคิดเน่าๆลงไปอารมณ์อันเดียวจะนาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวก็นั้นแหละสิ่งที่เราต้องการรักษาทั้งนั้นถ้าหาก็พิจารณากันแล้วเรียกว่าว่ามันรวมลงเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแตะไม่มีใครแตะ